ไม่อยากที่จะให้ลูกชายโตขึ้นแล้วก็เราไปบอกกับคนอื่นว่านี่คือความภาคภูมิใจที่ฉันอุตสาหะภาคเพียรเลี้ยงดูเขามาเขาไม่ได้เคยขอร้องเราให้เขามาเกิดแต่เราเองเป็นคนที่อยากได้การที่คุณแม่คนหนึ่งดูแลลูกมันคือหน้าที่เราก็จะไม่เกิดความคิดที่ว่าเราจะต้องไปทวงบุญคุณคนคนหนึ่งเมื่อเขาเติบโตสวัสดีค่ะแพรค่ะปิยวดีจิตไตรรัตน์นะคะปัจจุบันค่ะแพรประกอบอาชีพหลักเลยก็คือเปิดร้านกาแฟค่ะแล้วก็มีอาชีพเทรนออนไลน์ค่ะสอนคนคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายค่ะจุดกำเนิดของวันนั้นนะคะแพรให้นมน้องนะคะเมื่อให้นมน้องเสร็จมันก็เหนื่อยมากๆเลยแล้วเราต้องอุ้มลูกให้ลูกเรอออกจนหมดนะคะเขาจะได้หลับสบายแล้วปรากฏว่าวันนั้นเวลาไม่ยอมนอนสักทีเลยค่ะแพรต้องเดินรอบบ้านหลายรอบมากๆนะคะน่าจะเหนื่อยล้าจากการเลี้ยงลูกอะค่ะก็เลยโพสต์ถึงลูกนะคะว่าถึงแม้ว่าแม่เนี่ยจะแบกลูกทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนูโตขึ้นหนูจะต้องมาแบกตัวแม่เมื่อแม่แก่เท่าเวลาแทบจะไม่ต้องเหมือนพ่อไม่ต้องเหมือนแม่เลยเพราะว่าเวลาเขาก็คือตัวเขาเองอะค่ะบางทีเขาอาจจะดีกว่าเราซะด้วยซ้ำนะคะเขามีชีวิตที่เป็นของเขาเองเช่นเดียวกันค่ะแพรเองก็มีชีวิตที่เป็นของแพรเองอย่างเช่นที่ตอนที่ตั้งครรภ์แพรก็ยังใช้ชีวิตปกติยังออกกำลังกายปกติไม่ได้คิดว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมันมาเป็นอุปสรรคของเราเลยไม่อยากที่จะให้ลูกชายโตขึ้นแล้วก็เราไปบอกกับคนอื่นว่านี่คือความภาคภูมิใจที่ฉันอุตสาหะภาคเพียรเลี้ยงดูเขามาเขาไม่ได้เคยขอร้องเราให้เขามาเกิดแต่เราเองเป็นคนที่อยากได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าการเลี้ยงดูมันคือหน้าที่ของแม่แม่ไม่จำเป็นต้องเสียสละอะไรเพื่อลูกมันคือหน้าที่เราก็จะไม่เกิดความคิดที่ว่าเราจะต้องไปทวงบุญคุณคนคนหนึ่งเมื่อเขาเติบโตนะคะยิ่งเราตั้งใจมากทุ่มเทมากเราจะรู้สึกว่าลูกคือความหวังของเราเหมือนกับเราได้ทุ่มทั้งชีวิตไปให้คนคนหนึ่งแล้วแล้วเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะต้องทุ่มทั้งชีวิตของเขาเพื่อกลับมาดูแลเราซึ่งแพรคิดว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับตัวเด็กเลยนะคะสร้างความภาคภูมิใจได้ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องให้คนๆอีกมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับเรานะคะเหมือนกันค่ะลูกโตขึ้นลูกไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กดีเพื่อแค่ให้เราภูมิใจในความหมายของแปลนะคะความคาดหวังเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ความคาดหวังต้องมาพร้อมกับความพลาดหวังเราไปคาดหวังกับเขาแต่เราไม่พร้อมเมื่อเขาทำไม่ได้ในสิ่งที่เราคาดหวังเราเองจะเป็นคนเสียใจเองนะคะส่วนใหญ่มนุษย์เสียใจไปพร้อมกับความคาดหวังค่ะทั้งๆที่มนุษย์ลืมว่าบนโลกนี้มีเรื่องที่ไม่คาดหวังเต็มไปหมดเลยมันกลายเป็นว่าเราเอาแรงกดดันของเรานั้นแทนที่จะผลักดันมันกลับกลายเป็นกดดันให้กับเด็กจริงๆลูกเราอะค่ะเขาอาจจะทำได้ดีกว่าที่เราคาดหวังเหมือนที่แพรบอกลูกเสมอว่าหนูไม่จำเป็นต้องเหมือนพ่อเลยหนูไม่จำเป็นต้องเหมือนแม่แล้วหนูไม่จำเป็นต้องเหมือนลูกคนอื่นเลยนะคะหนูก็เป็นของหนูอย่างนี้แหละบางทีหนูอาจจะมีดีกว่าพ่อกว่าแม่ซะด้วยซ้ำสิ่งที่พ่อแม่ควรจะให้กับลูกคือพ่อแม่ต้องมองลูกให้ออกค่ะว่าเขามีแววด้านไหนเขามีพรสวรรค์ด้านไหนแล้วก็ผลักดันเขาไปในสิ่งที่เขามีให้มากที่สุดพ่อแม่ทุกคนหวังดีกับลูกค่ะแต่อย่าลืมว่าชีวิตของมนุษย์นะคะทุกคนมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง